เมื่อวานนี้เรารายงานข่าวว่าทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินการในการปลดเนี่ยครับผู้อำนวยการในการคัดเลือกทหารหรือว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยทุกภูมิภาคของประเทศเนี่ยนะครับออกจากตำแหน่งเพราะบอกว่าไปเอี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันปรากฏว่าหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็มีการนำเอาผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวยูเครนเนี่ยครับออกมาเปิดเผยซึ่งผลสำรวจเนี่ยชิ้นแรกนั้นเป็นสถาบันสังคมวิทยาระหว่างประเทศแห่งเคียฟจัดทำร่วมกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาพบว่าพลเมืองยูเครนเนี่ย 89% มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาร้ายแรงอันดับ2นะครับปัญหาร้ายแรงอันดับ1นั้นเนี่ยก็คือเรื่องสงครามกับรัสเซียคือมีคนคิดเห็นว่าปัญหาร้ายแรงอันดับ1นั้นเนี่ยคือ 94% อันดับ2นั้นที่บอกว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับนี่ครับคุณผู้ชม 89%ทีนี้นะครับปรากฏว่ากับมันก็มีรายงานผลสำรวจชิ้นที่2มาประกบอีกนะครับบอกว่าจากสถาบันสังคมวิทยาระหว่างประเทศยูเครนเนี่ยจัดทำให้กับมูลนิธิแผนการได้เริ่มด้านประชาธิปไตยอินโคคูเรซีฟนะครับพบว่าชาวยูเครน 77.6% เชื่อว่าวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนนั้นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันโดยตรงนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวยูเครนนั้นเนี่ยเชื่อแบบนั้นแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เซเลนกี้นั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับเรื่องนี้การสำรวจชิ้นแรกนั้นเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ชาวยูเครนเนี่ย 13,000 คนทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศรายงานชิ้นที่2นั้นเนี่ยครับไปสำรวจกับชาวยูเครนทั้งสิ้นเนี่ย 2,000 กับอีก11คนจาก135ชุมชนในยูเครนแล้วก็จัดทำขึ้นเนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เซเลนกี้นั้นกำลังกระทำก็คือการกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะการเกณฑ์ทหารซึ่งเซเลนกี้นั้นสั่งปลดนายทหารที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของการเกณฑ์ทหารในระดับแคว้นในทุกๆแคว้นของประเทศนะครับมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าชาวยูเครนหลายหมื่นคนนั้นยอมจ่ายสินบนก้อนใหญ่เพื่อหนีการเกณฑ์ทหารระหว่างที่ยูเครนทำสงครามกับรัสเซียนะครับโดยยูเครนนั้นมีกฎเนี่ยห้ามพลเมืองชายอายุ18ถึง60ปีเดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่ประกาศกฎอัยการศึกฉบับแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ความเคลื่อนไหวนี้ก็เลยทำให้เกิดการทุจริตมากยิ่งขึ้นมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าความนิยมที่ตัวยูเครนคนยูเครนนั้นใช้เนี่ยก็คือการซื้อใบรับรองแพทย์ในราคาเฉลี่ยเนี่ยใบนึงนะครับคุณผู้ชมประมาณ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารนอกจากนั้นเนี่ยพบว่ามีชาวยูเครนเนี่ยนะครับออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายอย่างน้อยเนี่ย 13,600 คนถูกจับได้ที่จุดผ่านแดนและอีก 6,100 คนถูกจับที่จุดตรวจเนื่องจากการใช้เอกสารปลอมมีเรื่องอื้อฉาวเรื่องนึงนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมานั่นก็คือว่าเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนยูเครนไปควบคุมตัวเอฟกีนี่บอริซอฟซึ่งเป็นนายทหารรับผิดชอบการเกณฑ์ทหารของแคว้นโอเดสซาครับจากข้อกล่าวหาว่านายคนนี้เนี่ยร่ำรวยผิดปกตินะครับด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายแล้วก็ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่จัดการให้มีการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารซึ่งมีการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่านายคนนี้เนี่ยไปเรียกค่าธรรมเนียมสำหรับคนที่อยากจะหลบเลี่ยงไม่ต้องการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็คือคนละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐไปจนถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหารเขาหาเงินด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้มาราวๆ5ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็บอกว่าเอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ในที่ประเทศสเปนแล้วไปซื้อรถยนต์หรูราคาอีก4ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้อีก1คันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวในข้อหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นที่เรียบร้อยครับจากเรื่องของการทุจริตในยูเครนนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนเองล่าสุดออกมาระบุค่ะว่าณตอนนี้กองทัพมีความก้าวหน้าในการขับไล่กองกำลังรัสเซียนางฮันนามาริอารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนได้ออกแถลงการระบุเอาไว้ว่ากองทัพของยูเครนกำลังรุกคืบไปทางด้านใต้ของบักมุดเพื่อสร้างความแม่นยำมากขึ้นพื้นที่3ตารางกิโลเมตรได้รับการปลดปล่อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยภาพรวมตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางปีกด้านใต้ของพื้นที่บักมุดได้รับการปล่อยไปแล้ว40ตารางกิโลเมตรมาริอายังระบุต่อค่ะว่ากองกำลังยูเครนประสบความสำเร็จระดับหนึ่งที่ใกล้กับเมืองอูโรเชนทางภาคตะวันออกของโดเนสก์แม้ว่ากองทัพรัสเซียจะทำการต่อสู้อยู่ก็ตามทั้งนี้เองค่ะสำนักข่าวรอยสเตอร์ก็ยืนยันในเรื่องนี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียในพื้นที่ส่วนหนึ่งของโดเนสก์ยอมรับว่ากองกำลังยูเครนสามารถตั้งหลักในทางตอนเหนือของอูโรเชนได้หลังจากที่การสู้รบอย่างหนักหน่วงเป็นเวลา2สัปดาห์แต่ว่าทหารรัสเซียค่ะก็ยังคงควบคุมพื้นที่ทางตอนใต้ไว้ได้อยู่ค่ะมาริอายังยอมรับนะคะว่าการเคลื่อนไหวต่อต้านรัสเซียที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนานั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าโดยกองกำลังยูเครนถูกเบี่ยงเบนออกจากปฏิบัติการในการรุกรอบเมือง
พราะว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับศัตรูที่หันเหกองกำลังของยูเครนไปทางทิศอื่นดังนั้นเองเราจึงไม่สามารถรวมกองกำลังของยูเครนไว้ที่รุกในบักมุดได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการระบุถึงส่วนภูมิภาคเคอร์ซอนนะคะว่ากองทัพของยูเครนได้รับผลอันเป็นประโยชน์2หมู่บ้านในแนวรบทางตอนใต้โดยกองทหารยูเครนดำเนินภารกิจบางอย่างบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำดานิโปของภูมิภาคเคอร์ซอนทั้งนี้เองกองกำลังยูเครนยังคงพยายามที่จะสร้างแรงกดดันต่อกองกำลังรัสเซียที่ตั้งมั่นอย่างแน่นหนาอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโดยมีแม่น้ำดานิโปเป็นแนวหน้าแบบไม่เป็นทางการระหว่างกองกำลังยูเครนและรัสเซียค่ะครับในขณะที่ล่าสุดครับ Business Insider นั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับได้มีการรายงานข่าวโดยการไปสัมภาษณ์เนี่ยครับบรรดาทหารของยูเครนนะครับเนื่องจากว่าเวลานี้เนี่ยทหารยูเครนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยจะได้รับการฝึกฝนจากครูทหารชาติตะวันตกนั่นก็คือจาก NATO เนี่ยครับซึ่งก็บอกว่าเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ต่างๆให้กับทหารยูเครนเพื่อออกไปสู้รบมีการรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยมีทหารยูเครนราว 63,000 นายถูกฝึกโดยชาติตะวันตกซึ่งตามรายงานนั้นก็บอกว่าจะได้รับการฝึกเนี่ยจากอังกฤษแล้วก็เยอรมนีเป็นเส้นส่วนใหญ่ทหารยูเครนที่เข้ารับการฝึกหลักสูตรเร่งรัดเนี่ยจะใช้35วันของการฝึกทหารขั้นต้นแต่ล่าสุดนั้นสิ่งที่มีการไปสัมภาษณ์เนี่ยครับโดยการไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อาวุโสข่าวกรองของยูเครนยศจ่าสิบเอกนะครับซึ่งประจำการกองกำลังยานเกราะที่41ของยูเครนเขาใช้นามแฝงในการให้สัมภาษณ์กับทางด้าน Open Democracy เนี่ยนะครับชื่อว่าดัตช์แมนดัตช์แมนผู้นี้เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ด้วยความอัดอั้นนะครับเขาบอกว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยคือการฝึกจาก NATO นั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นประโยชน์เช่นการฝึกยิงและการเรียนรู้การควบคุมยุทโธปกรณ์ต่างๆและอีกทั้งการฝึกซ้อมการต่อสู้ส่วนใหญ่จาก NATO ที่เกิดขึ้นในยูเครนแต่เขาชี้ว่าหนึ่งในข้อจำกัดของการฝึกซ้อมจาก NATO นั้นเนี่ยครับตามความเห็นของฝ่ายยูเครนนั้น NATO เนี่ยมีประสบการณ์ในการสู้รบในตะวันออกกลางมาหลายปีต่างกับยูเครนที่ต้องสู้รบกับกองกำลังรัสเซียที่รู้ดีกันว่าเก่งกาจขนาดไหนและยังเกิดขึ้นในสนามรบที่เป็นป่ารวมถึงพื้นที่ราบสมาชิกหลายนายจากกองกำลังยานเกราะที่41ของยูเครนเปิดเผยว่าครูทหาร NATO เนี่ยมักจะยกตัวอย่างการรบในตะวันออกกลางซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยต้องทำการรบในบ้านที่มีคนอาศัยอยู่รวมไปถึงวิธีการบ่งชี้ตัวข้าศึกในกลุ่มชาวบ้านที่คนเหล่านั้นแอบแฝงอยู่ซึ่งทหารยูเครนบอกมันไม่เกี่ยวกับเราเลยเราต้องรบในป่าเราไม่ได้รบกลางทะเลทรายนะครับดังนั้นคุณเอายุทธวิธีในการรบทะเลทรายเนี่ยมาฝึกเรามันก็ไม่เกิดประโยชน์มองไม่เห็นภาพดัตแมนบอกว่าครูฝึกตะวันตกส่วนใหญ่มีประสบการณ์การรบในเมืองแต่กับยูเครนนั้นเนี่ยสมรภูมิรบมันเป็นป่าและเป็นพื้นที่ราบพวกเราต้องการคนที่เข้าใจเนี่ยว่าจะเข้าเคลียร์สนามเพาะเนี่ยทำได้อย่างไรเราต้องการว่าเวลาเราจะเข้าสู่สนามเพาะเนี่ยนะครับสู้กับรัสเซียในสนามเพาะเราจะสู้อย่างไรเราต้องการวิธีการคว้างระเบิดแบบคว้างยังไงให้มีประสิทธิภาพวิธีจะไม่ให้โดนกับระเบิดที่รัสเซียวางเอาไว้จะต้องทำอย่างไรนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใจข้าศึกว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะทำอะไรกับพวกเราซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญดัตแมนบอกว่าครูฝึก NATO รู้จักแต่ข้าศึกที่มีความแข็งแกร่งน้อยกว่าพวกเขานะครับคือที่ผ่านมาเนี่ย NATO เนี่ยมักจะสู้กับกองกำลังติดอาวุธเป็นหลักแต่พอคราวนี้เนี่ยก็บอกว่า NATO นั้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมา NATO มีกองกำลังแข็งแกร่งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เหนือกว่าข้าศึกแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ทราบดีว่ารัสเซียนั้นมียุทธปกรณ์และมียุทธการหรือว่ายุทธวิธีการรบที่ดีกว่า NATO ดังนั้นในการฝึกซ้อมเบื้องต้นกองกำลังทหารยูเครนติดอยู่ในการฝึกขั้นต้นระดับต่ำกับกติกาด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่จะสามารถผ่านไปสู่ขั้นระดับสูงนั้นได้น้อยมากนะครับทีนี้เนี่ยก็มีนักเชี่ยวชาญด้านการทหารเนี่ยครับชื่อว่านิกเรโนเป็นผู้เชี่ยวชาญการรบพื้นราบของสถาบันทิงแตงอังกฤษนะครับยอร์ยันยูไนเต็ดเซอร์วิสอินสติทิวหรือว่า RUSI แสดงความเห็นเลยครับบอกว่าการฝึกจากชาติตะวันตกนั้นเนี่ยจะเกิดความปลอดภัยมากกว่าแต่ห่างชั้นเชิงมากในการรบสมรภูมิรบจริงนิกเรโนบอกว่าตะวันตกนั้นเนี่ยมีกฎกติกามากมายโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยในการใช้อาวุธแต่เวลาไปรบในสนามจริงเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันถูกคำนึงน้อยมากนะครับมันต้องบอกว่าคุณจะทำอย่างไรให้ข้าศึกเนี่ยพ่ายแพ้หรือข้าศึกล่าถอยไม่ใช่มานั่งมองเรื่องของสุขภาพไม่ใช่มานั่งมองเรื่องของในเกี่ยวกับความปลอดภัยในความเป็นจริงในสนามรบนั้นเนี่ยเรารำลึกหรือว่าระลึกถึงเรื่องพวกนี้เนี่ย
น้อยมากครับอยู่ที่สนามรบต้องมาดูเรื่องของอาวุธที่ยูเครนได้รับจากตะวันตกนะคะกลาโหมรัสเซียระบุล่าสุดค่ะว่าอาวุธที่ยูเครนได้รับจากตะวันตกยังห่างไกลกับคำว่าสมบูรณ์แบบค่ะพลเอกเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียได้พูดเอาไว้ในพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการทางทหารประจำปี2023ค่ะว่าการพัฒนาใหม่ๆมากมายจากสุดอุตสาหกรรมทางทหารของรัสเซียได้ถูกนำมาใช้ในสนามรบแล้วเพื่อช่วยกองทัพในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนในสภาพจริงอาวุธของเราแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในขณะเดียวกันยุทโธปกรณ์ตะวันตกที่โฆษณากันอย่างกว้างขวางนั้นกลับห่างไกลจากความเป็นจริงที่ว่าไร้ที่ติเลยค่ะโดยทุกคนสามารถดูถึงสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองจากคอลเลกชันอาวุธตะวันตกที่รัสเซียยึดได้และก็นำมาจัดแสดงด้วยนะคะพลเอกชอยกูยังพูดต่อค่ะว่าคลอมเพอุตสาหกรรมการทหารของรัสเซียไม่เพียงแต่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำงานภายใต้แรงกดดันจากการคว่ำบาตรที่รุนแรงแต่ยังเพิ่มขีดความสามารถในบางพื้นที่หลายเท่าอีกด้วยนะคะในการประชุมเชิงวิชาการทางทหารนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในนิทรรศการด้านกลาโหมชั้นนำของโลกไปแล้วพลเอกชอยกูแสดงความหวังว่าการก้าวไปข้างหน้าจะสามารถทำให้เกิดการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเทคนิคทางทหารระหว่างรัสเซียและประเทศอื่นๆรวมไปถึงสร้างการเจรจาการอำนวยความสะดวกในการลงนามในสัญญาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะในพลอีกอร์โคนาเชนสคอฟโฆษกกลาโหมของรัสเซียก็ได้ออกแถลงการถึงสถานการณ์ในการสู้รบล่าสุดนะคะว่ากองกำลังรัสเซียสามารถขับไล่การโจมตีและตอบโต้ของศัตรูที่เกิดขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนได้6ครั้งนอกจากนี้กองกำลังติดอาวุธของรัสเซียยังได้ทำการโจมตีโรงงานของยูเครนที่ใช้ผลิตเก็บเรือโดนโดยเป็นการโจมตีด้วยอาวุธพิสัยไกลในทะเลที่มีความแม่นยำสูงเป้าหมายที่กำหนดทั้งหมดเนี่ยถูกโจมตีสำเร็จหมดเลยค่ะครับทีนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับในพื้นที่ของทะเลดำเองนั้นก็กำลังกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจจากกรณีรัสเซียนั้นระงับการส่งออกธัญพืชผ่านทางทะเลดำล่าสุดนั้นแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่เปิดเผยออกมานะครับว่าเรือลำหนึ่งนั้นเนี่ยถูกทางด้านกองทัพรัสเซียใช้ปืนเนี่ยครับในการยิงเตือนเรื่องเรือสินค้าลำดังกล่าวนั้นกำลังมุ่งหน้าสู่ยูเครนนะครับซึ่งตามรายงานนั้นบอกว่าเรือลำที่เกิดเหตุมีชื่อว่าซูครุโอคานนะครับเป็นเรือติดธงประเทศปาเลาที่มีจุดหมายปลายทางคือท่าเรือเมืองอิสมาอิลในภูมิภาคโอเดซ่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศยูเครนกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าเรือลาดตระเวนวาซิลีบายคอฟพยายามสั่งให้เรือลำนี้หยุดแต่ถูกเพิกเฉยเรือรบของรัสเซียจึงใช้ปืนกลเบาเนี่ยนะครับยิงเตือนเป็นจำนวนหลายนัดเพื่อบังคับให้เรือซูครุโอคานนั้นหยุดเดินหน้าไปนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของรัสเซียก็โรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจสอบเรือลำดังกล่าวก่อนที่อนุญาตให้เดินทางต่อไปได้เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่ยูเครนนั้นเนี่ยเริ่มลงทะเบียนเรือที่ต้องการใช้เส้นทางปลอดภัยในทะเลดำซึ่งยูเครนพยายามกำหนดขึ้นมาเองเพื่อหาทางส่งออกสินค้าเกษตรหลังจากที่รัสเซียได้ยุติข้อตกลงเปิดเส้นทางส่งออกธัญพืชผ่านช่องแคบทะเลดำเนี่ยครับเมื่อช่วงกลางเดือนผ่านทางทะเลดำเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัสเซียได้เตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่มุ่งหน้าสู่ยูเครนจะถือเป็นเรือขนส่งอาวุธซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายได้ขณะที่ยูเครนประกาศใช้มาตรการตอบโต้เรือรัสเซียในลักษณะเดียวกันทำให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยกระดับการโจมตีในพื้นที่ทะเลดำสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าหากรัสเซียยังเดินหน้าควบคุมพื้นที่ทะเลดำอยู่นอกเหนือจากเขตแดนของรัสเซียรวมทั้งปิดกั้นหรือว่ายิงโจมตีเข้าใส่เรือในดินแดนของยูเครนเองยูเครนก็จะตอบโต้ในลักษณะเดียวกันเพื่อปกป้องเส้นทางการขนส่งสินค้าของตัวเองนอกจากนี้หลายพื้นที่ริมทะเลดำของยูเครนที่มีท่าเรือส่งออกและฐานทัพเรือถูกโจมตีอย่างหนักทั้งโอเดซ่าอิสมาอิลและเรนีซึ่งยูเครนประนามรัสเซียว่าต้องการขัดขวางการส่งออกสินค้าของยูเครนส่วนฝ่ายรัสเซียนั้นเนี่ยครับก็ถูกยูเครนโจมตีเช่นกันทั้งท่าเรือในโนโวรอสซิสและเรืออีกหลายลำในทะเลดำรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกเรือโดรนติดตั้งระเบิดของยูเครนพุ่งชนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในขณะที่เมื่อวันที่13สิงหาคมก็เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บปุ๋ยในเมืองราเมสกี้ภูมิภาคมอสโกของรัสเซียโดยเปลวเพลิงได้เผาผลาญพื้นที่2,700ตารางเมตรก่อนที่ไฟจะถูกดับได้ทันโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การโจมตีแต่อย่างใดโดยสำนักงานอัยการประจำภูมิภาคมอสโกชี้แจงว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นเพราะมีการละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยระหว่างการทำงานเชื่อมเหล็กครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของจีนกันบ้างค่ะพลเอกหลี่ชังฝูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีนนะคะเดินทางเยือนรัสเซียและเบลารุสระหว่างวันที่14ถึง19สิงหาคมนี้ค่ะโดยกระทรวงกลาโหมจีนได้ออกแถลงการระบุเอาไว้นะคะว่าพลเอกหลี่เองจะเข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคงนานาชาติที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพและจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วยจากนั้นจะมีการพบปะหารือกับคณะผู้นำของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในส่วนของกำหนดการที่เบลารุสค่ะพลเอกหลี่จะเข้าพบประมุขของรัฐผู้นำทหารรวมถึงจะเดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆกองทัพเบลารุสจีนและรัสเซียได้ยกระดับความร่วมมือทางทหารโดยมีการจัดลาดตระเวนซ้อมรบร่วมกันบ่อยขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสำหรับพลเอกหลี่นั้นพึ่งที่จะเดินทางนะคะไปพบกับปูตินที่มอสโกที่รัสเซียเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็รับปากว่าจะยกระดับความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองชาติและต่อมาในเดือนกรกฎาคมก็ยังได้พบกับผู้บัญชาการทหารเรือรัสเซียที่ปักกิ่งอีกด้วยค่ะครับไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับสวีเดนบ้างนะครับก่อนหน้านี้ที่สวีเดนนั้นมีปัญหาก็คือว่ามีคนที่ไปเผาคัมภีร์อัลกุรอานก็สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาประเทศที่เป็นมุสลิมนะครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าสำนักงานต่างประเทศของอังกฤษออกคำเตือนนะครับและก็คำแนะนำการเดินทางไปสวีเดนว่าพลเมืองที่ต้องการเดินทางไปสวีเดนนั้นควรระมัดระวังตัวในช่วงเวลานี้เนื่องจากการคุกคามของกลุ่มหัวรุนแรงเพิ่มขึ้นผู้ก่อการร้ายนั้นมีแนวโน้มที่พยายามโจมตีในสวีเดนการโจมตีอาจถูกเลือกปฏิบัติรวมถึงในสถานที่ที่มีชาวต่างชาติแวะเวียนไปมาซึ่งตอนนี้ทางการสวีเดนนั้นประสบความสำเร็จในการขัดขวางแผนการโจมตีและจับกลุ่มแล้วได้หลายครั้งตามเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจสวีเดนระบุว่าความเสี่ยงของการก่อการร้ายในขณะนี้อยู่ที่ระดับ3ซึ่งหมายความว่ามีภัยคุกคามระดับสูงโดยทางด้านเฮนริกเลนเดอร์โฮมที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสวีเดนยอมรับว่าสถานการณ์ด้านความปลอดภัยแย่ลงเนื่องจากการเผาคัมภีร์อัลกุรอานเมื่อไม่นานมานี้ช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ลี้ภัยชาวอิรักได้ทำการเหยียบย่ำคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมจุดไฟเผาที่หน้าสถานที่ราชการในสวีเดนเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความโกรธเคืองและความไม่พอใจจากประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวมุสลิมโดยอิรักได้ขับไล่เอกอัครราชทูตสวีเดนออกจากประเทศและเรียกทูตของตนเองกลับจากประเทศสวีเดนด้วยขณะที่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันของสวีเดนยอมรับนะครับว่ารัฐบาลสวีเดนติดต่อกับหน่วยงานข่าวกรองทุกวันเกี่ยวกับภัยคุกคามของการโจมตีด้วยการก่อการร้ายโดยการเผาคัมภีร์อัลกุรอานได้เปลี่ยนสวีเดนจากการเป็นเพียงเป้าหมายที่ถูกต้องสำหรับกลุ่มก่อการร้ายให้กลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญไปแล้วซึ่งรัฐบาลนั้นกำลังพิจารณากฎหมายที่จะอนุญาตให้ตำรวจหยุดประชาชนที่เผาคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในกรณีที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศทั้งนี้รัฐบาลสวีเดนนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าปฏิเสธที่จะขยายกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมจากความเกลียดชังให้ครอบคลุมไปถึงการดูหมิ่นคัมภีร์อัลกุรอานโดยให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งกฎหมายเสรีภาพในการพูดของสวีเดนที่อนุญาตให้มีการเผาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นทำให้เกิดการประท้วงระหว่างประเทศขึ้นและจุดชนวนให้เกิดความกลัวกลุ่มมุสลิมจะโจมตีกลับนี่ครับตอนนี้อังกฤษนั้นเนี่ยเตือนพลเมืองของอังกฤษนะครับจะไปเที่ยวสวีเดนนั้นต้องระวังเพราะว่าสวีเดนนั้นกำลังตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายครับพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามสถานการณ์ในไนเจอร์กันบ้างนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยรัฐบาลทหารไนเจอร์เตรียมฟ้องผู้นำที่เป็นพลเรือนนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดบาซูมในข้อหากบฏเป็นเพราะสาเหตุใดเดี๋ยวมาตามต่อช่วงหน้าครับ